รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:40 น.ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับคุณผู้ฟังครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดติดลบไป3จุดนะครับติดลบลดลงติดลบน้อยลงถ้าเทียบกับตอนเช้าแล้วก็ครึ่งวันเช้านะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ3จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,409 จุดมูลค่าการซื้อขายยังสู้เมื่อวานไม่ได้ครับ 18,673 ล้านบาท 18,673 ล้านบาท Advance Info Service ซื้อขายอันดับ1 230บาทปรับตัวลดลงมา3บาทอันดับที่2เป็น K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน182บาทปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์อันดับที่3เป็น InTouch หรือ Chin Corporation 77บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์อันดับที่4เป็น True Corporation 8บาท35สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่5เป็นแบงก์กรุงไทย19บาท30สตางค์ปรับตัวลดลงมา20สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง 15:00 น.กับอีก 41 นาทีส่วนทองคำในบ้านเราวันนี้ปรับลง1รอบปรับขึ้น1รอบรวมแล้ว2รอบยังปรับลดลงมา100บาทต่อ1บาททองคำเท่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีสุขสันต์วันเกิดนะครับขออนุญาตอวยพรวันเกิดท่านสมาชิกแฟนคลับรายการ Money Plus Money Shot แล้วก็เป็นเงินเป็นทองที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้13พฤศจิกายนนะครับคุณเกตจันโลกวิทย์คุณเกตจันโลกวิทย์ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขสันต์วันเกิดครับคุณเกตจันขอให้มีความสุขมากๆลงทุนขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับทางเลือกในการออมและการลงทุนและสัมมนาดีๆมีเยอะครับอย่างธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเขาฝากกระซิบมาครับมีเรื่องของงาน Meet the Expert ไม่รวยก็ซื้อก็รวยได้วันนี้ทุกฝันที่เป็นจริงพบกันในวันที่16พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงเวลาบ่ายโมงตรงนะครับถึง5โมงเย็น13นาฬิกาถึง17นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็พบกับนะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจด้านความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการใช้ชีวิตและก็การประสบความสำเร็จนะครับโดยนะครับMeet the Expert ไม่รวยก็ซื้อฝันได้นะครับในวันที่ทุกฝันจะเป็นจริงได้สำรองที่นั่งฟรีครับที่นั่นจำนวนจำกัดนะครับถ้าทราบแล้วกดโทรศัพท์ไปจองด่วนเลย02-888-8888 02-888-8888 แล้วกด9หรือไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gasikornbank.com นะครับว่าเอ๊ะคนที่จะเป็นคนที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจที่จะขึ้นเวที Meet the Expert นั้นในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้เนี่ยเป็นใครบ้างนะครับในวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยเป็นใครบ้างเดี๋ยวนะครับวันพุธ13พฤหัส14นะวันพฤหัส14วันศุกร์15ถูกแล้ววันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะครับจองเบอร์นี้ครับ02-888-8888แล้วกด9หรือ www.gasikornbank.com นะครับงานดีงานฟรีแต่ต้องสำรองที่นั่งเพราะเขามีแค่พันที่นั่งเท่านั้นและที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็อาจจะใกล้เต็มแล้วด้วยนะครับลองกดโทรศัพท์ไปสอบถามดูนะครับ Meet the Expert นะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนถ้าเห็นว่าตลาดหุ้นบ้านเราผันผวนเหลือเกินบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y10 ชูผลตอบแทน 3.4% ต่อปี
โดยบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ1 วัย 10 อายุประมาณ1ปีเสนอขาย 12-18 พฤศจิกายนนี้ 12-18 พฤศจิกายนนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับอัตราผลตอบแทนคาดหมาย 3.4% ต่อปีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรีนะครับ026575757 026575757นะครับปตท.เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมและผู้ลงทุนทั่วไปหุ้นกู้ปตท.อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีนะครับโดยจะกำหนดให้ผู้ที่ถือหุ้นกู้เดิมเนี่ยนะครับเปิดจองก่อนนะครับถ้าเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมปตท.ก็18-19พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่21พฤศจิกายนนะครับจะมีเงื่อนไขรายละเอียดไว้ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถจองซื้อได้ในงาน PTT Debenture Welcome Day ในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน 10:00 น.ถึง 17:00 น.ที่ Central World ลาน Eden 1ชั้น1นะครับภายในงานรับชำระค่าจองซื้อด้วยเช็คเท่านั้นนะครับหรือจองซื้อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติทั่วประเทศในวันที่25-26พฤศจิกายนนี้วงเล็บท่าเหลือนะครับนี่เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งและก็ก่อนที่จะไปคุยกับทางนะครับแขกรับเชิญสำคัญในช่วงนี้นะครับแจ้งให้ทราบครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนออกอากาศทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง99เสาร์อาทิตย์ 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันเสาร์นี้ครับจะเป็นตอนแรกของปตท.สผ.จะเป็นตอนแรกของปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะทราบว่าทุกธุรกิจพลังงานที่ขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนตั้งแต่ไปสำรวจจนสามารถที่จะผลิตได้นะครับต้องมีกระบวนการยากลำบากขนาดไหนใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะขุดขึ้นมาใช้ได้แล้วก็ความเข้มแข็งทางการเงินล่าสุดของปตท.สผ.จะเป็นเช่นไรรวมทั้งการเข้าไปดำเนินการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่แหล่งซอติก้าที่ประเทศเมียนมานะครับติดตามให้ได้ครับในวันเสาร์นี้ 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองCat Channel กสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง99นะครับ 10:00 น.ถึง 11:00 น.หรือว่าจะสามารถชมได้ผ่านทางออนไลน์ www.cattelecom.tv หรือชมผ่านทางแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android นะครับก็ไปแอดเพิ่มคำว่า Cat Channel ก็จะสามารถชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็ชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามเรื่องหุ้นในกลุ่มสายการบินกันหน่อยล่าสุดผมไปคุยกับนักวิเคราะห์กลุ่มนี้มานะครับบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเราจะสดตรงไปที่ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของสายการบินนกแอร์นะครับคุณปัญญาชุติศิริวงศ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณปัญญาครับครับสวัสดีครับคุณปัญญาครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับครับยินดีอย่างยิ่งครับนะครับก่อนอื่นครับผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาสล่าสุดของนกแอร์เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ไหมครับคุณปัญญาถือว่าควอเตอร์นี้ยังเรายังคงทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นในช่วงของlow season ก็ตามนะครับเรารีพอร์ตกำไรที่ตลาดหลักทรัพย์ไปเนี่ย 244.6 ล้านนะครับเฉพาะควอเตอร์3นะครับที่ผ่านมาก็เติบโตจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วประมาณ 16% นะครับพูดง่ายๆกลมๆก็คือประมาณ245ล้านบาทนะครับใช่ครับโตขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับโตขึ้น 16% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถ้าเทียบกับไตรมาส3ของปี2555นะครับใช่ครับโตขึ้นมาประมาณ 16% นะครับใช่ครับอะไรที่ทำให้ในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยยังคงโชว์กำไรได้โตขึ้นมาประมาณ 16% ได้เป็นเพราะอะไรครับคุณปัญญา
คงต้องบอกว่ามันยังคงเป็นในเทรนด์ของความนิยมในเชิงของการเกิดขึ้นของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นะครับผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็ขึ้นโลคอสก็ราคาก็ถูกลงกว่าดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนไปเห็นในเชิงของจำนวนผู้โดยสารของนกแอร์ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฉพาะควอเตอร์3ควอเตอร์เดียวนะครับตัวของpassenger ของเราก็โตมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ 1.4 ล้านคนนะครับในช่วงควอเตอร์3ของปีนี้นะครับครับนะผู้โดยสารก็โตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความนิยมในการเดินทางโดยการขึ้นโลคอสแอร์ไลน์ก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งคือที่เรายังโตในขนาดนี้ได้คือเรายังสามารถรักษาอัตราการบรรทุกการขนส่งผู้โดยสารไว้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับในเชิงของควอเตอร์3เนี่ยเรามีอัตราการบรรทุกของผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่ 84.4% ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆนะครับครับช่วยคุยให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอยากจะรู้ถึงพื้นฐานในการทำธุรกิจของสายการบินประเภทโลคอสหน่อยว่าถ้าจะกำไรมากหรือว่าจะกำไรน้อยเนี่ยตัวแปรมีสักกี่ตัวแปรแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณปัญญาคงถ้าในการทำธุรกิจสายการบินโลคอสเนี่ยอันแรกคือเราคงต้องมีแบรนดิ้งหรือโพสิชันนิ่งที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้โดยสารให้ได้นะครับเซอร์วิสที่เราจะต้องให้กับลูกค้าเนี่ยคือการให้บริการกับลูกค้าเนี่ยคงต้องตอบโจทย์ให้กับนักเดินทางนะครับความเสี่ยงที่มันน่าจะเป็นข้อกังวลในสำหรับธุรกิจนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของน้ำมันนะครับราคาน้ำมันใช่ราคาน้ำมันซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่ทางสายการบินนกแอร์ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่นะครับก็ทรงตัวไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะกังวลสำหรับธุรกิจนี้คือตัวของอัตราแลกเปลี่ยนก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปครับใช่ถ้าเงินบาทมันอ่อนมันก็กระทบต่อต้นทุนของสายการบินเรานะครับในลักษณะแบบนั้นนะครับครับเดี๋ยวนะฮะตกลงชอบเงินบาทอ่อนหรือชอบเงินบาทแข็งถ้านกแอร์ชอบบาทแข็งครับชอบบาทแข็งแล้วใช่เพราะต้องบอกว่าขาคอสของเราเนี่ยมันจะเป็นในเชิงของต้นทุนของเราเนี่ยจะเป็น US ดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะอ๋อตอนแรกผมนึกว่าสงสัยชอบบาทอ่อนแง่ๆเลยเพราะบาทอ่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นอ่อนที่ไหนได้บอกชอบบาทแข็งมากกว่าใช่ไหมครับครับในเชิงลักษณะแบบนั้นนะครับอ๋อนะเพราะฉะนั้นเป็น2ตัวแปรนะครับ1ราคาน้ำมันในตลาดโลก2ก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคือแต่ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเราบริหารจัดการได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่ดังนั้นเนี่ยผลกระทบของ2อันนี้อาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับเพราะเราทำคล้ายๆกับการทำป้องกันความเสี่ยงไว้อยู่แล้วนะครับในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวต้องถามแบบกระเซ้าหน่อยแล้วตัวแปรด้านการเมืองในประเทศล่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแปรที่กำหนดด้วยไหมคงจะกระทบอยู่บ้างนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยวิวมันคงจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์ก็เราก็หวังว่ามันคงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีในที่สุดนะครับก็ยังไงซะตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของไฮซีซั่นนะครับก็เลิกคนก็เริ่มเที่ยวกันแล้วตัวของพฤษภาธันวาเนี่ยก็จะเป็นซีซั่นของการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับเห็นว่าเร็วๆนี้เนี่ยทางนกแอร์ได้เปิดสายการบินจากดอนเมืองไปทางพม่าใช่ไหมใช่ใช่ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือเราเปิดinternational คือรูทบินไปต่างประเทศแล้วนะครับต้องบอกว่าเราเปิดจากแม่สอดไปเมืองท่าที่เมาะละแมงแม่สอดไปที่ย่างกุ้งและนี่ครับวันที่1เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาเครื่องบินลำใหญ่ของเราก็คือตัวของ Boeing 737-800 ของเราเนี่ยบินจากกรุงเทพไปย่างกุ้งอ๋อจากดอนเมืองไปย่างกุ้งใช่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 ก็ค่อนข้างตอนนี้ก็เป็นช่วงแรกๆของการบินออกไปยังต่างประเทศนะเพราะต้องบอกว่านกแอร์เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นผู้นำอีกคนนึงในสายการบินในประเทศแล้วเรากำลังจะโตไปในต่างประเทศแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนไทยอยากไปเที่ยวพม่ากันมากขึ้นเหรอหรือเพราะอะไรครับใช่เราเห็นดีมานด์นะครับในเชิงของเอาท์บาวด์ดีมานด์จากประเทศไทยไปเที่ยวพม่าเนี่ยเยอะต้องเรียนรู้ทางนี้ครับว่าตัวของนักท่องเที่ยวที่ไปอยู่ไปเที่ยวในพม่าเนี่ยมีประมาณ9เดือนแรกเนี่ยประมาณ 1.6 ล้านคนอันนี้เข้าสู่สถิติคนไทยไปเที่ยวพม่าต้องบอกว่าภาพรวมก่อนครับคนที่ไปพม่าทั้งหมดเนี่ย 1.6 ล้านแต่คนไทยเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมีอยู่ประมาณ 7-8 แสนคนที่เดินทางจากเมืองไทยพม่าไปประมาณครึ่งหนึ่งของล้านหกครึ่งหนึ่งของล้านหกเลย9เดือนเนี่ยต้องบอกว่า
ป็นคนไทยสักครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันมีดีมานด์จากในประเทศก็คือเอาบาวออกไปเที่ยวในพม่าเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยที่เป็นคนไทยครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าเนี่ยกำลังทำความตกลงในเรื่องของการยกเลิกการขอวีซ่าก็คือสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยไปไม่เกิน14วันนะครับไม่เกิน14วันอันเนี้ยเป็นวีซ่า on arrival ได้อาจจะไม่ต้องใช้วีซ่าก็ได้ต่อไปถ้าไปเที่ยวพม่าทำความตกลงกันอยู่ครับซึ่งเนี่ยผมว่าภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะเห็นการเซ็นสัญญาที่ชัดเจนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้เป็นตัวจูงใจทำให้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวพม่ากันมากขึ้นใช่ครับใช่ครับ tourism demand จากไทยไปพม่าเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นในลักษณะตรงนั้นอีกนอกจากนั้นถ้าใครตามข่าวเนี่ยพม่าเขาจะมีซีเกมช่วงเดือนธันวาใช่ใช่นะอันนี้คือจะเป็น demand เปิดไว้รอเลยขึ้นใช่ครับครับเอาละครับผมเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับแนวโน้มนะครับแนวโน้มในเรื่องของกำไรแนวโน้มในเรื่องของรายได้ของนกแอร์ในไตรมาสที่4ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างหรือนาทีครึ่งจริงๆครับเราหวังว่าไฮซีซั่นอันนี้คือเป็นช่วงไฮซีซั่นเราก็หวังว่าผลประกอบการก็น่าจะออกมาดีนะครับแต่ก็ผมก็ไม่กล้าตั้งเป้าอะไรให้มันไปยิ่งใหญ่นะคือถ้าเราไปมองตัวของบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะให้กำไรเราอยู่ประมาณ 1,200-1,300 ประมาณนั้นแหละซึ่งอันนั้นก็เป็นทางฝั่งนักวิเคราะห์แต่ก็เราก็ทางฝั่งเราก็จะพยายามที่จะรักษาอัตรากำไรให้มันได้อยู่ครับแต่ก็ต้องอย่างที่ผมเรียนนะครับมันก็จะมีอัลเทอร์แฟกเตอร์จะมีปัจจัยอื่นเข้ามากระทบยกตัวอย่างเช่นค่าเงินเองตัวของราคาน้ำมันเองซึ่งปัจจุบันก็ยังโอเคอยู่นะครับในอยู่ในระดับที่เราบริหารจัดการได้ตั้งเป้ากำไรทั้งปีนี้ไว้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ ตอบยากจังเลยครับคือต้องบอกว่าถ้าตามนักวิเคราะห์นี่ก็คงจะอยู่ประมาณ1,200-1,300ครับนักวิเคราะห์ว่าไงเราว่างั้นประมาณนั้นใช่ไหมครับในลักษณะแบบนั้นดีกว่าครับเดี๋ยวจะโดนทางตลาดหลักทรัพย์เขาว่าเอาในลักษณะแบบนี้กลัวเชิญไปนั่งทานกาแฟใช่ไหมนะครับในลักษณะแบบนั้นเอาละครับพอเห็นภาพนะครับสำหรับสายการบินโลว์คอสต์นะครับอย่างทางด้านของนกแอร์นะครับรวมทั้งการเปิดเที่ยวบินสายเปิดเส้นทางการบินใหม่ล่าสุดจากดอนเมืองไปย่างกุ้งด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณปัญญาครับได้ครับคุณธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปัญญาชุติศิริวงศ์นะครับผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สายการบินนกแอร์นะครับมาพูดถึงผลประกอบการไตรมาส3ล่าสุดกำไรไป245ล้านบาทถ้าพูดเอาตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็โตกว่าไตรมาส3ของปีที่แล้วถ้าเทียบกันประมาณ 16% ด้วยกันแล้วก็ยังมองในแง่ดีครับว่าตัวแปรทางด้านการเมืองน่าจะคุยกันได้แล้วก็ไม่น่าจะลุกลามบานปลายมากนักประกอบกับกำลังจะเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับก็เลยคาดการแนวโน้มค่อนข้างดีหน่อยในช่วงไตรมาสที่4นะครับซึ่งเป็นไฮซีซั่นของทุกปีมีมาฝากกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00-4:00 นนะครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้ 10:00-11:00 ทาง Cat Channelของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง99นะครับปตทสผบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนตอนที่1นะครับพลาดไม่ได้ผมนั่งสนทนาอยู่กับคุณเทวินวงวานิช CEO ของปตทสผจำกัดมหาชนนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเรื่องหุ้นรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน